ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา Mindfulness Family นะคะได้มาพบกับท่านโปรดติดตามการเดินทางของความสุขค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะมาสวัสดีจ้ะค่ะคนนี้นะคะฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อย หายสลบแล้วนะคะคนนี้ครูแอมค่ะครูแอมวันนี้มาหาพวกเราด้วยว่าเขาจะมาทำด้าน For Peace กับเด็กๆซึ่งนั่งอยู่กับพวกเราด้วยคือกลุ่มพี่น้องของเราในปาปากยอค่ะเฮ้ๆหน่อยค่ะลูกขาลูกขาลูกขาครูแอมอยู่ตรงนี้ค่ะครูแอมอยู่ตรงนี้นะคะลูกอย่าเสียชื่อครูนะคะค่ะและแน่นอนเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายที่มองไปไกลๆนั่นคือสตรีผู้กล้าที่จะมีสติใน11ชีวิตของเราค่ะธรรมสวัสดีนะคะค่ะเนื่องจากว่าพวกเราทำป่าเนี้ยให้เป็นที่ร่มรื่นเพราะเราจึงมีสถานที่ที่จะเข้ารายการเยอะเลยค่ะพี่หมอน้อยอันนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายนักนะคะแต่อยากให้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านวันนี้ค่ะกดแชร์ก่อนค่ะแล้วหน้าม้าทั้งหลาย ดูแม่ชีฉันสิน่ารักมากเลยพอบอกกดแชร์ก่อนค่ะลูกเราจะไม่แย่งกันนะคะแต่เราจะส่งต่อไปวันนี้กระพริบตาไม่ได้เพราะว่าเป็นการเดินทางของความสุขใครที่ยังไม่ได้เข้ามาขอให้ใครที่รู้จักใครกดไลค์กดแชร์จะดูซิว่ายอดวันนี้จะเท่ากับที่คลิปผมไม่ชีเมื่อวานนี้มั้ยเกือบ600ชอบมากชอบเห็นผู้หญิงที่แบบกระตือรือร้นว่ายทวนกระแสได้ที่สำคัญเราก็เปิดเผยมากเรามีความทุกข์เราก็เปิดเผยมากจริงๆแอมดูเปล่าเมื่อวานดูค่ะคือจูนเนี่ยเขาทุกข์เพราะโควิดปรากฏว่าสามีตายเพราะโควิดสาวจูนของเราบอกหนูไปไม่เป็นเลยคุณแม่มันวนอยู่หนูไปไม่เป็นเลยมาบวช3เดือนบอกไม่เป็นไรเลยจูนคุณยายเลี้ยงดูเนี่ยพี่นุ้ยจะได้รู้ว่าไอ้โปรดักต์ของเราเนี่ยมันแจกของส่องตะเกียงนะคะหลายคนตาเปลี่ยนแล้วค่ะเมื่อวานนี้สวดมนต์แล้วเราก็เห็นเลยว่าโอ้โหพระอาทิตย์แบบจะทรงกฎอยู่แล้วอยู่ๆเมฆมาเพิบไอ้นะเห็นใช่ไหมเราก็ต้องเห็นมันกับตาเลยว่าเฮ้ยพายุมันเกิดขึ้นได้ที่สำคัญคือคุณจะหลับตาแล้วกลัวมันหรือคุณจะลืมตาแล้วมองมันแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเมื่อวานนี้พระจันทร์สวยมากจริงไหมก็นั่งคุยกับแอมแอมถึงเรื่องครอบครัวคุณพ่อกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้คุณพ่อธรรมสวัสดีนะคะ ที่สำคัญที่สุดคือไม่ยอมไปโรงพยาบาลอีกแล้ว ต่อไปนี้แอมก็จะต้องมีองค์ความรู้แล้วนะถ้าใครอยู่กับโควิดในที่โรงพยาบาลคงไม่อยากกลับอ่ะคุณยายว่าฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นพูดคุยกันว่าการเดินทางของความสุขต้องขอบคุณป้าตุ๊กนะคะป้าตุ๊กตั้งชื่อตอนนี้โดยป้าตุ๊กไม่รู้ตัวเลยค่ะแค่คุณแม่บอกเฮ้ยเรามีทองอุไรอ่ะแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งในสังฆะพูดว่าคุณแม่คะมันมีสีชมพูมีสีม่วงมีสีแดงคุณแม่ก็แค่บอกว่าใครมีทองอุไรสีชมพูคุณแม่อยากเห็นคุณแม่ไม่เคยเห็นวันรุ่งขึ้นประตูก็มาเลยค่ะได้700ต้น1คันพอดีเจ้าค่ะขึ้นรถวันอาทิตย์คือวันนี้นะคะการเดินทางของความสุขขึ้นรถวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ปลูกวัน25พระอริยธาราพอดีโอ้สาธุป้าตุ๋มบอกแฮปปี้เนสเนี่ยมีมานานแล้วคุณแม่อาจจะหลงลืมนะคะแต่ว่าต้นมันจะใหญ่ก็จะปลูกข้างหน้าเลยจะมองมีม่วงมีกุหลาบชมพูมีแฮปปี้เนสเหลืองมีมิกกี้เมาส์ออกไปโทนน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสีชมพูมาอีก700คุณยายอยากจะขอบคุณว่าชื่อตอนวันนี้มาจากป้าตุ๊กเมื่อกี้บอกป้าตุ๊กป้าตุ๊กช่วยดูหน่อยนะชื่อตอนความสุขและเราจะช่วยกันทั้ง3คนนะคุณยายบอกที่มาที่ไปโอ้โหมีความสุขไหมคะเห็นกุหลาบมีความสุขไหมคะมีความสุขให้แอมพูดก่อนในฐานะคนที่มาแบบไม่เคยเก็บกุหลาบไม่เคยตัดกุหลาบต่อไปนี้ใครมา spiritual trip บ้านเรา day camp หรือ day and night เด็กๆภาษาอังกฤษนะคะ day and night คือ1วันหนึ่งเราจะต้องจับที่พักมีกลิ่นของกุหลาบนี่การเดินทางของความสุขใครจัดกุฏิให้ครูแอมคะเงียบเรียบร้อยสมหวังยายสอนไว้เรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยจริงๆค่ะเด็กๆฟังไว้สอน1คนทำต่อไปตลอดชีวิต
ครูแอมคะในฐานะไม่เคยมานอนพี่หมอนุ้ยเราเป็นเจ้าภาพร่วมอยู่แล้วฮะพูดดังๆค่ะลูกได้ค่ะก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ย wonderful มาค่ะภาษาอังกฤษวันละคำค่ะมาอีกหลายเอาเด็กๆมันละวันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนรีสอร์ทถึงแม้ว่าสิ่งคุณยายโปรไวให้เนี่ยมัน beyond รีสอร์ทก็ตามแต่ก็คือมาถึงได้มานอนมีที่พักที่สะอาดสวยงามสัปปายะแล้วเวลากลางคืนนะคะหันมามองเนี้ยค่ะเห็นพระอริยตาราเลยแบบที่ไหนจะมีเนี่ยค่ะดูเสียงครูแอมนะคะการเดินทางของความสุขของครูแอมก็จะมีโทนอย่างนี้แหละค่ะนะคะเพราะว่าเขาเป็นครูบัลเล่ที่สำคัญสำหรับคุณยายนะหลานๆแล้วก็หลานทางบ้านที่กำลังดูคุณยายอยู่นะเจ้าค่ะสิ่งที่คุณยายอยากให้หลานๆรู้ว่าความสุขไม่มีชนชั้นวรรณะเพศวัยเราจะเป็นแบบสัญชาติใดเชื้อชาติใดศาสนาใดความสุขคือความสุขนะคะเด็กๆนั้นวันนี้ก่อนที่ครูแอมจะกลับไปครูแอมก็จะสอนเด็กๆเรื่องกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอย่างมีความสุขเด็กๆรอคอยวันนี้เป็นวันที่เด็กๆถูกลอตเตอรี่โดยไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่เพราะซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกต้องแต่ถูกลอตเตอรี่ก็คือรางวัลมีอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักอย่างพวกเราเด็กๆ เขาจะบอกว่าสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีความเหนื่อยของเขาอยู่ด้วยนะคะแม้คุณแม่เริ่มบิ้วราคาแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยแต่ขอบอกเด็กๆว่าเราไม่ได้ขายของเราไม่ได้ขายชีวิตแต่เรากำลังแจกของซองตะเกียงดังๆค่ะลูกแจกของซองตะเกียงจ้ะแล้วเขาจะต้องถือไอ้กระจาดกุหลาบนี่อีกนานไหมคะเขาจะยกเขาก็กลัวมันคว่ำอะค่ะนี่ค่ะขึ้นลงๆได้ งั้นครูแอมช่วยเลยค่ะขึ้นลงๆกับความสุขเล็กๆครูแอมยืนเลยไม่เพราะว่าพี่หมอนุ้ยจะรู้จักครูแอมไงเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยไม่เดี๋ยวทำสิเพราะอีกหน่อยแอมเราจะต้องทำนิทรรศชีวิตเดือนตุลาคมพี่หมอนุ้ยบอกว่าพี่เสือบอกว่าอุ้ยคุณแม่เจ้าขามันจะพึบไปเลยแล้วเราสองที่เนี่ยตอนนี้เราเก็บได้รวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า20กิโลแล้วจริงไหมพี่หมอนุ้ยค่ะสอนเด็กหน่อยสอนเด็กหน่อยคนที่บ้านนะคะทำไปด้วยค่ะเนื่องจากเรามีกุหลาบเราจะหายใจไปด้วยนะคะใครที่มีกุหลาบเราจะมาหายใจให้ปอดแข็งแรงกันนะคะ1 2 3ฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันบอกไปค่ะในใจฉันสวยคนทั้งบ้านค่ะในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันเยี่ยมไปเลยค่ะอีกรอบนึงใครไม่มีดอกไม้อยู่บนมือมาหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะลูกหยิบไปนี้ก็ได้ลูกใส่มือไปใส่อุ้งมืออันนี้จะช่วยให้พวกเราแบบนี้แข็งแรงหยิบใส่อุ้งมือกันมาลูกมาถ้าอย่างนั้นครูแอมจ๋าต่อว่าจะให้เธอได้ด้วยนะคนละดอกพี่หมอนุ้ยไปแล้วเห็นไหมคะคณะไม่ชีไม่ต้องนะลูกฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันหายใจเข้าแม่คุณแม่อยากให้กล้องมาอยู่หลังคุณแม่จริงมันงดงามมากเลยอีกรอบหนึ่งได้มั้ยอีกรอบหนึ่งได้มั้ยตอนนี้ไม่ต้องไปจ้องครูแอมแล้วเอาเด็กค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะทำให้รู้เลยค่ะว่าเขาปลูกเขาปรุงเขาแปลงเขาปั่นความสุขเล็กๆไปกับเขาได้อย่างไร3พร้อมกันนะคะหลานๆทางบ้านพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะหลานๆที่เรียนออนไลน์วันนี้เด็กๆไม่ต้องออนไลน์มาออนกราวกันเลยอยู่กับพวกเรานะคะ3 2 1ฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันเ
ดีมากค่ะยายจะต่อให้อีกประโยคนึงพอถึงสุดท้ายฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันหนูต้องเข้ามาข้างในเลย Inner Peace ในใจฉันและสุดท้ายจะจบว่าจะให้เธอเราเริ่มเดินทางแล้วสุดท้ายฉันมีความสุขเล็กๆที่จะให้เธอไปอีกจังหวะนึงนะคะพร้อมนะคะหลานๆหลานๆพร้อมได้ดอกไม้อยู่ในมือแล้วหลานๆทางบ้านรับด้วยพ่อแม่พี่น้องจ้ารับด้วยนะคะ3 2 1ในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันจะให้เธอ yeah. นี่แหละค่ะเด็กๆครบเลยเดี๋ยววันนี้ก็ไปสอนเลยนะคะให้เห็นเลยว่าเราเก็บไว้คนเดียวไม่ได้แล้วแจกของต้องซองตะเกียงพร้อมที่จะให้เธอนะคะจูนก็บอกว่าเหมือนตัวเองได้เกิดใหม่แล้วเพราะมันมีความสุขเล็กๆนี่เองผู้หญิงคนหนึ่งที่เศร้าอยู่กับการเป็นโควิดสามีตายเพราะโควิดไปไหนไม่ถูกแล้วหนูวนอยู่แต่วันนี้หนูตื่นขึ้นแล้วแล้วหนูก็ได้เห็นแล้วว่าเราเกิดใหม่ได้ทุกวันเราเกิดใหม่ได้ในทุกวันทุก24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมเพลงนี้ได้เดินทางไปแล้วทั่วโลกเป็นการเดินทางไปพร้อมกับคุณยายเปิดตัวเพลงนี้ที่กรุงเจนีวาที่ประเทศสวิสที่เจนีวาที่โรงแรมบริวาร์ดซึ่งขณะนี้เพื่อนของคุณยายก็ตายไปแล้วแคทเธอรีนบริวาร์ดและแคทเธอรีนก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เด็กๆรดน้ำกันอยู่ที่ตายแล้วอยู่กับเราใช่ไหมอันปันก็รู้จักแคทเธอรีนเนาะผู้หญิงผมขาวอายุสัก80แล้วแต่ว่าแคทเธอรีนบอกว่าเขาคือดอกกุหลาบสีชมพูคุณยายเป็นกุหลาบสีขาวเราเป็นพี่น้องกันแล้ววันนี้เนี่ยเพื่อนยายตายแล้วแต่ว่ายายยังนึกถึงแคทเธอรีนอยู่ในกุศลเรามีกุหลาบสีชมพูเต็มบ้านเราไปหมดเลยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ยายเชื่อว่าเมื่อจบโควิดแคทเธอรีนจะมาที่นี่เพราะแคทเธอรีนบริวารเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิบัวขาวที่ช่วยเหลือเด็กๆชนเผ่าแล้วก็ทำให้มีการศึกษาไม่ไปใช้ความเป็นสาวของเราที่ออกไปหากินในต่างแดนไม่หนูจะได้เรียนรู้กับการเดินทางของคุณยายใน20ปีที่ผ่านมากับความสุขเล็กๆในใจฉันนะคะอันนี้ครูแอมเขารู้ดีค่ะทีนี้วันนี้เราจะกลับมาที่พี่หมอนุ้ยก่อนพี่หมอนุ้ยไปฉีดวัคซีนแล้วเป็นไงง่วงนอนเจ้าค่ะง่วงนอนตื่นยังเนี่ยยังเหลืออีกสัก 20% นะคุณแม่ยังแบบงงๆอยู่งงั้นวันนี้พี่หมอนุ้ยนั่งยิ้มดูนะคะพี่หมอนุ้ยเสิร์ฟน้ำในแก้วซึ่งอันนี้นิดจากไฟนาวเอามาถวายเมื่อวานนี้เองนิดจ๋าแน่ค่ะน้ำร้อนได้เลยอันนี้เป็นน้ำที่เราจะเริ่มใช้กุหลาบของเรานะคะสาธิตเลยนอกจากเราจะมีชากุหลาบแล้ววันนี้เราจะเริ่มแพทเทิร์นใหม่ของเราที่จะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับอะไรคะลูกนี่เอาแอมเล่าแอมเล่าจริงๆอันนี้เป็นสบู่ที่กวนเย็นนะคะก็จะทำสีสันมากมายค่ะแล้วก็ตอนแรกคิดว่าอยากจะมาสอนคณะแม่ชีและคุณยายบอกว่าพอเราอยากจะทำฟรีชั่วทริปที่นี่ก็เลยคิดว่างั้นเรามาทำคอร์สสอนที่นี่กันด้วยดีกว่า เลยสอนเมื่อวานนี้นะคะค่ะคุณยายอยากได้แก้วของน้องนิสที่มันเป็นเชฟมาเลยอ่ะจอยจะรู้ดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนเตรียมพ็อปทั้งหมดมาแต่เหตุไฉนไม่มีค่ะจ้ะต่อเลยค่ะก็ได้ทำได้หลายรูปแบบแล้วก็เมื่อวานนี้ได้รับความกรุณานะคะจากพี่หมอนุ้ยนะคะทับริงคือบังเอิญพี่หมอนุ้ยเป็นแรงบันดาลใจให้แอมไปเรียนเรื่องของการทำน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพตามท่าเจ้าเรือนใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยได้ดูว่าน้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบของพี่หมอนุ้ยเนี่ยค่ะบอกราคาได้ไหมคะ
ได้เจ้าค่ะที่นี่ไม่มีความรับคิดละ1ล้านล้านครึ่งแล้วล้าน 500,000 ล้าน 500,000 แล้วค่ะเวลาที่ทำสบู่รายการอะค่ะพี่มนุษย์บอกว่าอันจ๊ะเคเลยไม่หวงเลยไม่หวงล้าน 500,000 ก็ไม่หวงพวกเราเลยใช่ค่ะจนครูแอมตักกระจายใช่ค่ะก็เลยสบู่แต่ละก้อนที่ทุกท่านได้ไปอะค่ะคุณยายกับพี่มนุษย์เนี่ยแบบให้ประมูลไปในราคาที่แบบร้อนมากค่ะเมื่อเทียบกับน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ที่จะได้เนี่ยค่ะที่เราให้กับทุกคนกลับไปนี่แอมอยากให้แอมชิมก่อนกลับแอมต้องเก็บกุหลาบสดเพราะแอมเป็นอคันธุกะเก็บแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะตูมๆ7ดอกค่ะสำหรับอคันธุกะที่มาถึงเสถียรหุบเขาโพธิสัตว์จะได้ดื่มอย่างนี้เลยอันนี้ขอบคุณนิสมากเลยเพราะว่าถ้ากินน้ำร้อนยายถืออย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเหลืองเนี่ยนี่โชว์พี่หมอน้อยแล้วก็หอมจะลุงแต่ขอโทษนะถ้าได้1ลิตรล้าน 500,000 เนี่ยต้องใช้กุหลาบกี่โลคะพี่หมอน้อยคะเป็นพันๆค่ะเราจะเริ่มเราจะเริ่มมีรถที่ขนกุหลาบอย่างเงี้ยนะคะแล้วเอามาเทแล้วก็ให้เธอเชิญกลิ้งอยู่กับกุหลาบแต่กุหลาบนั้นอาจจะเอามากันไม่ได้แล้วนะคะเพราะมีกลิ่นตัวพวกเธอไปนะคะแต่อันเนี้ยคุณแม่อยากจะบอกว่าความเป็นผู้ให้แจกของส่องตะเกียงเนี่ยมันทำให้พวกเรามีความสุขเดินทางเลยทันทีที่ครูแอมได้แรงบันดาลใจจากพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยเนี่ยหวงของไหมแอมไม่หวงค่ะพี่หมอนุ้ยขอพูดย้ำซ้ำพี่หมอนุ้ยรู้ไหมว่าตอนเนี้ยพี่หมอนุ้ยไปไหนแล้วมีคนทักพี่หมอนุ้ยเป็นแฟนคลับอะเล่าสิเล่า ไปทำธุระเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี่แหละเจ้าค่ะส่งของอ่าส่งของอะไรนี่เจ้าค่ะหลายที่แล้วก็มีคนมาทักเอ้ยนี่พี่หมอนุ้ยนี่เพิ่งออกรายการเมื่อกี้ใส่ชุดเดิมเห็นไหม เห็นไหมว่าแฟนคลับพวกเรานะรายการตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่คะ280น้อยไปน้อยไป วันนี้ต้อง500ถึงจะเปิดประมูลสบู่นี่นะคะ ต้อง500คนก่อนค่ะเพราะว่ามีคนที่พร้อมจะประมูลสบู่ไม่ขายนะคะอันนี้ประมูลนะคะล็อตแรกอะไรที่เป็นล็อตแรกเหมือนคราวที่แล้วไงลิปบาล์มของเราอะล็อตแรกเราก็ประมูลเอาไว้เป็นทุนไงแอบแอมเขาเนี่ยไม่ต้องไปคิดราคาหรอกเอาเป็นว่าถ้าตราบใดที่เรายังเดินทางอยู่ด้วยความสุขเล็กๆในใจของเราเนี่ยคุณค่ามันมีคุณยายเชื่อเลยไอพี่หมอน้อยวันหลังเราต้องเอาน้ำผึ้งมาแขวนให้ผึ้งอะเพราะตอนนี้ผึ้งเราเยอะอะไรเขาเรียกรังผึ้งรังผึ้งเขาจะเอาไปเก็บไว้ในรังคุณแม่เขาจะเก็บน้ำหวานดอกกุหลาบนี่แหละไปเก็บเข้าไปในกล่องไม้ตอนนี้เราก็มีผึ้งเยอะเราจะได้ไม่ต้องไปอยู่ไหนจะเธอแล้วก็ไปตีผึ้งไม่อยากทำให้มันถูกต้องโดยวัฒนธรรมแห่งการไม่เบียดเบียนของเรานะคะทีนี้พี่หมอนุ้ยขาพี่หมอนุ้ยเอานี่วางให้คุณแม่นิดนึงเดี๋ยวคุณยายจะให้มันเหลืองอีกนิดนึงแล้วเราก็จะดื่มทีนี้กุหลาบของเราที่คราวที่แล้วจำได้ไหมพี่หมอนุ้ยเนี่ยทำให้เราอันนั้นน่ะเราก็เริ่มมีคนจองแล้วนะคะเริ่มมีคนจองเราก็ทำได้ทีนี้พอมีคนส่งมาลูกศิษย์คุณแม่ก็บอกว่าทำแบบนี้ได้ไหมคะคุณแม่ก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้ต้องครูแอมเพราะเคยเห็นครูแอมเนี่ยทำสไลด์อย่างเงี้ยอันนี้กุหลาบด้วยไหมลูกกุหลาบด้วยค่ะโอ้โหดูสิคะพี่หมอนุ้ยค่ะเนี่ยค่ะเอ๊ะไหนแอมบอกว่าต้องผึ่งไว้หลายวันทำไมมันถึงไม่ต้องผึ่งได้แล้วค่ะเหมือนอุณหภูมิที่นี่ดีเร็วก็เราจะยังไม่ได้สาธิตการทำวันนี้นะแต่เรากำลังจะบอกว่าการเดินทางของกุหลาบที่ออกมาตามที่คนที่อยู่ในไลน์ทาราฟาร์มเนี่ยถามคุณแม่ว่าจะสามารถใช้สิ่งนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะบอกตอนสุดท้ายของรายการตรงนี้ต้อง500คนก่อนเอ้ยถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยเขาไม่รอนะคะเขาไปเลยนะคะนี่รักจริงนะคะหอมมากเลยแอมอันนี้จะทำให้เราเนี่ยมีเชลที่หุบเขาโพธิสัตว์พี่หมอนุ้ยเราได้ใช้ธรรมะสวัสดีเนี่ยบวชแล้วเมื่อวานนี้ครบแล้วต่อไปนี้แอมเขาบอกว่าเดี๋ยวพอเขาลองแบบเขาก็เดินทางเยอะนะคนนี้เขาก็เป็นเด็กนะที่เดินทางในโลกนี้ก็ไปเห็นสบู่ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ในต่างประเทศใช่ไหมฮะค่ะเขาก็เลยเอาไอ้อะไรโปรดักต์อะ
ในต่างประเทศเดี๋ยวพี่มนุษย์เราจะได้เริ่มหาโปรดักต์มาใส่เอามาถวายเมื่อวานเขาถวายแต่คุณแม่ยังไม่ได้รับบอกมาถวายตรงนี้เลยเนาะอันนี้คุณพ่อฝากมาด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเผื่อว่าเป็นบัลแกเรียคุณพ่อเจ้าขาขอบพระคุณมากเลยค่ะวันหลังคุณพ่อจะต้องได้มาเก็บกุหลาบที่นี่แน่นอนเลยค่ะคุณพ่อคือสุภาพบุรุษอายุ82ค่ะ82เป็นโควิดเฉียดตายมาแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลถึง30วันเป๊ะๆแล้วเป๊ะเลยแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีนึงพร้อมกับวันนี้วันเกิดผมอันนี้ก็แอมก็มีเรื่องเล่าอันนี้ขอบพระคุณนะคะโหนี่คุณพ่อตื่นขึ้นมาคุณพ่อทําบุญนะมีซองสตางค์ด้วยเนี่ยแต่อันนี้เกี่ยวกับบังกะเรียพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวเราจะทําไม้ตาลค่ะพี่หมอนุ้ยแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราจะทําเป็นแมนดาราเราจะให้เด็กๆป้าๆกยอของเราเนี่ยค่ะทํามือเลยจุดดูสิคะกุหลาบบังกะเรียของเขานะของเรานี่เดี๋ยวเราจะต้องใช้ของในท้องถิ่นเราในความสุขเล็กๆอันนี้ก็เปิดมาแล้วเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยดูก่อนเนี่ยเขามีอะไรรู้ไหมดูนี่ที่ใส่น้ำมันหอมระเหยเพราะฉะนั้นงานของพี่เสือ จะต้องเตรียมแพ็คเกจจิ้งนี่ไงเมื่อคืนนี้เขาเอาถวายคุณยายคุณยายบอกแอมแอม2 ml เนี่ยน่าจะ1 ml อ่ะๆแม่เนี่ยเขาคุยกันเป็น ml นะฮะพี่หมอนุ้ยลองดูเนี่ยค่ะอันเนี้ยต้นตาลเราทำได้เด็กๆเดี๋ยวยายจะให้พวกเราเพ้นเป็นเนี่ยเด็กปะปากะยอเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นแมนดาราแล้วนี่เป็นไม้ของเขาแอมคงซื้อมาก่อนที่เราจะมีกุหลาบใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้10ปีกว่าแล้วค่ะ15ปีค่ะ15ปี0.5 ml แล้วยังหอมอยู่เลยอ่ะใช่ค่ะมีคนถวายมีคนให้แอมมามีคนพี่หมอนุ้ยดูแพ็คเกจจิ้งคนนี้ก็ต้องเป็นคนไปเสาะหาคนที่เพชรบุรีน่ารักเพื่อนใครที่กำลังมีตัวอย่างการเดินทางของความสุขเล็กๆอย่างเงี้ยส่งมาให้พวกเราเลยนะคะแอมจ๋าสบู่ถูกแดดละลายไหมตอนนี้ไม่ละลายถ้าอย่างนั้น พี่หมอนุ้ยกำลังดูตรงนี้นะแอมเชิญชวนซิว่าสบู่เนี่ยมันจะไปให้ไกลแบบสาวเดินๆอย่างอันพี่หมอด้วยคะอันนี้จะไม่ใช่เป็นแค่แฟนคลับคุณแม่นะอันนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ซื้อนะมันจะต้องมีแพ็คเกจจิ้งมันจะต้องมีการทำเราจะต้องมีโลโก้พี่หมอด้วยขอคุณแม่ไม่ใช่เหรอห้องผลิตน่ะแม่อู่บอกว่าได้กระจกมาแล้ว46แผ่นนี่เดี๋ยวเราจะทำห้องกระจกที่เป็นห้องไฮยีนเลยค่ะแล้วเราก็จะทำทุกอย่างที่มีมาตรฐานเป็นมาตรฐานที่อย.ประเทศไทยรับรองโลกรับรองอ่ะแล้วเราก็อยากจะชวนทุกคนเดินทางมารับความสุขของเราแล้วก็มาสอนวิธีการทำเนี่ยค่ะสบู่คุณอยากได้แบบรุ่นคุณยายก็แบบง่ายๆเลยใส่พิมพ์กระป๋อแต่อันเนี้ยเขาต้องกวนเขาต้องโอ้ยสนุกดูเขามีแอมเขาก็มีวิธีการสอนน้องเกณฑ์นะคะเกณฑ์ก็บอกว่าสบู่เนี้ยจะเอาไหมคุณยายคุณยายก็รับความรักของคนรุ่นใหม่ที่พอเป็นอย่างเงี้ยเราก็คงจะต้องจัดบ้านเราให้มันดูลุกเป็นแบบอินเตอร์นะแทนที่เราจะไปส่งขายเขาอะเราสร้างของเราก็ทำไว้ตรงนี้ด้วยเพราะอันเนี้ยน่ารักมากแอมร้อนไหมลูกมานั่งนี้ไหมได้ค่ะตอนนี้ก็ได้ค่ะแอมลองเชิญชวนสิยังไม่เปิดประมูลยังไม่เปิดประมูลแชมพูดคุณค่าราคาไม่ต้องพูดราคาเดี๋ยวดูให้ชาวบ้านให้เราจ้ะก็จริงจริงแล้วการทำสบู่ที่เราทำด้วยกันนะคะกับพี่หมอหนุ่ยเนี่ยเหมือนเป็นการเชื่อมหัวใจดีกว่าคุณยายทำให้เราเชื่อมหัวใจระหว่างคนทุกวัยดังนั้นแอมเชื่อว่าในอนาคตถ้าคนที่มาที่เสถียรนะคะถ้ามาเป็นครอบครัวตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณป้าครอบครัวเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กตัวน้อยๆสามารถมาทำแอคทิวิตี้อันนี้ได้กันแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนสามารถที่จะแบบสบู่หนึ่งก้อนที่เราได้ไปกลับบ้านไปอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่อะไรถูกันเถิดมันจะไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าเราแค่หยิบขึ้นมาแล้วว่าสบู่หนึ่งก้อนมาจากปะปากะยอจ้าแล้วก็น้องคลดน้ำพรวนดินเมื่อกี้ถามว่าเหนื่อยไหมถ้าเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นนางงามจะตอบว่าไม่เหนื่อยค่ะ แต่นี้ตอบพร้อมเพียงกันว่า
เหนื่อยค่ะก็เลยว่าโอเคคุณยายบอกว่าเหงื่อเป็นน้ำมนต์หนูคงอาบน้ำมนต์ไปหลายยกสิคะอะไรเงี้ยคือ1ก้อนมันมาจากเหมือนหัวใจของคนทุกคนที่นี่แล้วก็ที่สําคัญคือน้ำมันหอมระเหยค่ะน้ำมันหอมระเหยของที่นี่คือแอมเชื่อว่าประเทศไทยไม่ได้มีแบบนี้เยอะๆแล้วมันมีพี่หมอนุ้ยที่เดียวที่เอามาช่วยคุณยายใช่มั้ยคะสร้างที่นี่ให้เป็นที่ที่มีน้ำมันหอมระเหยกุหลาบมหาศาลเช่นนี้แล้วก็แล้วเวลาที่พี่หมอนุ้ยใส่อ่ะค่ะถ้าเป็นคนอื่นใส่เขาก็คงจะเหมือนแบบฮึดฮึดแต่พี่หมอนุ้ยเนี่ยถือปิกเกอร์แล้วก็เทไปเลยค่ะก็เลยเชื่อว่าแต่ละแค่ก้อนเล็กๆที่เราได้ไปเนี่ยค่ะแอบโชว์นะคะนี่พี่หมอนุ้ยทำด้วยความบังเอิญก็ออกมาเป็นเชฟเดียวกับแก้วเลยจ้าอ๋ออันนี้ฝีมือพี่หมอนุ้ยเหรอใช่ค่ะสวยงามก็จะเป็นทรงผู้หญิงจับง่ายถนัดมือนะคะก็จะน่ารักแล้วก็อันอุดมไปด้วยน้ำมันหอมระเหยที่เยอะมากเขาบอกว่าแค่เราได้กลิ่นกุหลาบอะค่ะความซึมเศร้าจะหายไปอันนี้ไม่ได้โม้เขาวิจัยกันมาบนโลกล่าไปนี้นานแล้วดังนั้นทุกคนคะหายซึมเศร้าแค่นี้ทุกคนก็มีความสุขแล้วก็มันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะดังนั้นกุหลาบหนึ่งก้อนที่เป็นกุหลาบสบู่เนี่ยไม่ได้แค่เหมือนแบบทุกคนคะภาวนากับการอาบน้ำค่ะประมาณนี้ค่ะคุณแม่ปล่อยให้แอมเขาทำงานเพราะว่าวันนี้แอมเขาก็เหมือนกับเป็นลูกหลานที่เห็นแล้วว่าเขาเคยคิดนะคะจะทำนู่นทำนี่ให้หุบเขาโพธิสัตว์รอดพอเข้ามาเป็นครูของหลานๆปะปากยอเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าครูที่ดีต้องทำให้ดูแล้วมีความสุขให้เห็นการเดินทางของความสุขพ่อแม่อย่าเอาลูกเราไปโยนที่โรงเรียนตอนนี้ทำอาหารที่มีความสุขได้กันทำสบู่ที่มีความสุขได้กันเนาะแล้วก็กินข้าวได้แบบห่างกันตอนนี้กินข้าวต้องต่างคนต่างกินแต่ว่าความสุขเล็กๆอยู่ในใจเราเป็นเรื่องที่สำคัญคุณแม่มองเห็นเลยสีสันเนี่ยไม่มีใครกำหนดได้มันต้องมาจากจิตหยิบก้อนนี้สิคะแอมแอมก้อนที่แอมอยากโชว์นั่นเนี่ยก้อนนั่นตรงกลางก้อนกลางกลางหรือก้อนกลางนค่ะทุกคนดูนะคะมันจะมีกุหลาบมีกลิ่นกุหลาบแล้วก็มีสีที่มาจากหินแร่ใช่ไหมหินแร่แล้วคุณสมบัติที่มันมาอยู่รวมกันเนี่ยมันช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะอันนี้มีหินแร่สีอะไรบ้างคะเขาเรียกว่าสีไมก้าเป็นสีที่ทำเครื่องสำอางจริงๆมันเชื่อมโยงกับหินแร่ที่มีสีบนโลกใบนี้ค่ะที่เขาจะเอามาบดแล้วก็ผ่านกรรมวิธีที่ทำให้เราเอามาใช้กับร่างกายถ้าใครเป็นคนแฟนพวกแฟนเครื่องสำอางจะรู้สึกว่าหูเราใช้สีเหล่านี้มาทำสบู่ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลิ่นที่พี่หมอนุ้ยให้ใช้และกลิ่นที่พวกเราเลือกมาใช้ก็เป็นกลิ่นที่เหมือนดมแล้วชื่นใจแล้วก็อันนี้เป็นสบู่วัยรุ่นนะคะเมื่อวานคณะแม่ชีได้ลองทำดูคือการทำสบู่ค่ะเหมือนเราได้ทดลองว่าทุกครั้งมันจะไม่เหมือนกันเพราะมันเพราะว่ามันเป็นการเดินทางของความสุขในก้อนนั้นๆเนาะใช่ใช่แล้วแอมจ๋าแอมหยิบก้อนนี้หยิบแล้วเดี๋ยวเอาสีม่วงเลยยายชอบอ่ะยกขึ้นมาให้เขาถ่ายรูปไว้ก่อนนี่อันนี้คือกุหลาบเลยล่ะใช่ไหมกับสีอะไรสีกุหลาบกับสีสบู่แท้ที่แบบสีน้ำมันแล้วก็มีค่ะอันนี้ก็จะเหมือนขนมเค้กค่ะทานได้ทานไม่ได้แต่ว่าอยากให้คุณยายทำให้ได้กับการที่จะมีเป็นเหมือนร้านแล้วก็แบบมีคนมาจิบน้ำชาแล้วก็มีแบบสบู่สวยๆตั้งวางเราไม่ต้องเดินทางไปเมืองนอกเพื่อจะเห็นร้านสบู่สวยๆแล้วก็จะมีสบู่ที่แบบอุ้ยมันขนมเลยแล้วคนก็มาจิบชาดั้งดมน้ำมันหอมระเหยของพี่หมอนุ้ยค่ะอยากทำให้สำเร็จอะค่ะสำเร็จแน่นอนเมื่อโควิดเปิด สัญญาแล้วสาธุกดแชร์หรือยังคะใครอยากมากินชากุหลาบของเราที่หุบเขาโพธิสัตว์มันเนเจอร์มากนะแอมจะไปสีม่วงสิยายอยากดูสีม่วงนะคะจ้ะม่วงดำหนูยายตัวค่ะอันนี้เป็นอันประกอบไปด้วยคือตอนแรกอ่ะเราจะเห็นเลยว่าแอมดูหยิบชิ้นเล็กคู่ไปจ้ะเราจะเห็นเลยว่าตอนแรกอ่ะถ้าเป็นแบบว่าพี่หมอหรือก็จะพี่ว่าสีดำอ่ะไม่ดีมั้งเลยแต่ทีมคณะแม่ชีวัยรุ่นของเราแม่ชีวัยรุ่นดำค่ะและสีดำมาจากถ่านค่ะเป็นชาโคอาบแล้วก็จะตัวเย็นนะคะแล้วเวลาหั่นก็จะเป็นอันนี้ค่ะใช่แล้วก็โรยแม่
คุณยายเนี่ยออเดอร์ไปเลยบอกเอาดำมาด้วยนะเอาม่วงเอาชมพูเอาเขียวคือคุณยายก็อยากให้ทุกอย่างมันแบบฉีกไปจากกรอบของเราซึ่งอันเนี้ยที่ลงเขาเรียกว่าที่ดิสเพย์ของเพื่อนต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เราเดินทางไปเรื่องสบู่เนี่ยเราไปชี้เลยนะคะเด็กๆเราอยากได้สีไหนเราเหมือนเราไปชี้ขนมกินน่ะแล้วเราก็ได้สิ่งเนี้ยกลับไปกินแต่อันเนี้ยเอาไปเพื่อความสะอาดความสุขเพื่อความสะอาดทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ยังไม่ตั้งราคาขายค่ะทุกก้อนที่เกิดขึ้นมาในวันนี้ก็จะเหมือนเป็นราคาประมูลเพื่อการสนับสนุนแอมแอมอยากได้อะไรนะแอมแอมบอกมาเดี๋ยวยายไปหาให้สบู่ที่พวกเราทำในวันนี้ค่ะทำให้เกิดห้องแห่งความสุขที่ทุกคนจะสามารถมาใช้เวลาร่วมกันได้แล้วก็มีจิบน้ำชามองกระจกไปเห็นโอ้กำลังกันกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่กำลังจิบน้ำชาอยู่นั้นและคุณตาคุณยายเราก็จะมีแก๊งเด็กค่ะที่มาวุ่นวายอยู่แถวนี้เราก็จะเอาแก๊งเด็กมาทำสบู่อย่างนี้กันค่ะเห็นไหมน่ามาออกอันนี้ก็เป็น spiritual trip นะคะone day มาอย่างเดียวถ้าใครอยากนอนกับเราจะได้ตัดกุหลาบด้วยตอนเช้าก็ day and night แล้วก็เด็กๆก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยที่เหนื่อยไปเนี่ยมีเสน่ห์ดึงคนทั่วโลกมาหาเธอนะหลานๆเรากำลังเห็นเลยว่าคนทั่วโลกกำลังเดินทางมาหาความเหนื่อยของพวกเธอแล้วเอากลับบ้านด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่พวกเราจะเปิดถามทางบ้านมีใครอ่ะคณะพิชีขาแชร์ยังคะลูกเหรออย่าไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ไปถึงกี่ร้อยแล้วคะตอนนี้222ค่ะโอ้ไม่ได้แชร์เลยอ่ะไปไหนกันหมดอ่ะฮะมาแม่ชีแมมเข้าแมมว่ามีอะไรลูกมาอ๋อมีทางบ้านเจ้าค่ะบอกว่าอยากมาชิมชากุหลาบที่นี่อยากมาชมสวนกุหลาบอ่าแล้วก็อยากมาพักค้างอยากให้โควิดหายทุกคนเบื่อโควิดทุกคนเบื่อโควิดแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้แมมตอบไปเลยนะคะบอกว่าเราจะขอเวลาเตรียมบ้านในช่วงโควิดเนี่ยอีกสักเดือนนึงคือตอนนี้เขายังไม่ปลดล็อกง่ายหรอกแต่สิงหาเนี่ยอาจจะมาดูได้แล้วแต่อาจจะเห็นก่อนตุลาคุณยายว่าห้องที่แอมต้องการเนี่ยยายได้สัญญาจ้ะเดี๋ยวเอาวิศวะของจอยเพื่อนวิศวะเนี่ยคุณเพชรเนี่ยมาลองคำนวณเลยถ้าเราได้กระจกแล้วมันมองเห็นแล้วเราเอาเหล็กขึ้นมาป๊อปๆเดี๋ยวก็เสร็จนะพี่หมอนุ้ยเขาขอยายมาตั้งแต่คนแรกแล้วก็ถามว่าคุณยายจะให้เหรอขอสองแล้วไงนะขอดังๆขอไปดังๆเดี๋ยวได้จากทางบ้านนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราอยากให้คุณยายไม่เหนื่อยอะค่ะโอ้มาขายจริงๆเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆยืนขึ้นยืนขึ้นครูแอมจะสอนท่าอีกท่าหนึ่งเอาละกุหลาบอยู่ในมือเด็กแล้วนะคะลองดูลูกจ๋าลูกจะไปอยู่ด้วยกันทางนู้นไหมจะได้แบบเยอะๆไปทางนู้นเลยค่ะลูกไปทางนู้นก่อนเอาละแบ่งกันนะคะสมหวังค่ะสมหวังเอากระจาดอื่นไปได้อีกลูกเนี่ยเอาละอยากให้ทุกคนดูว่าถ้าจะมาเดย์แคมป์กับเราครูแอมนะคะจะมีเนี่ยค่ะลูกศิษย์ของครูแอมทั้งหมดเนี่ยค่ะตอนนี้เอาเพลงดังดอกไม้บานค่ะดังดอกไม้บานค่ะลูกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเดี๋ยวนะคะดันดอกไม้บานภูเขาใหญ่กว้างเวทค่ะดันสายน้ำช่ำเย็นดันหน้าผาตาเหมือนกับทุกคนอันบานเบายิ่งไม่ตั้งโอ้โหหายเหนื่อยเลยอ่ะเชิญนั่งเลยค่ะลูกครอบคุณยายก็อยากให้เด็กๆ เขาได้รู้อย่างหนึ่งว่าคนซัพพอร์ตเขามากนะคะคนเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตคุณยายคุณยายสมัครใจเหนื่อยเด็กเนี่ยเหนื่อยแล้วเด็กก็เหนื่อยเพื่อความอยู่รอดของเขาเขามีฝันค่ะเขามีฝันวันหนึ่งตุ๊กตา มาบอกว่าหนูเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะฝันของเขาวันนี้ครูแอมมาบอกตุ๊กตาเปลี่ยนชื่อแล้วเอามาให้เรียกตุ๊กตาแล้วตุ๊กตาตุ๊กตาฝันว่าตุ๊กตาจะมีชื่ออะไรเจ้าคะน้องค่ะพูดเลยค่ะนี่ๆๆ
ตุ๊กตาพูดเลยลูกครูสร้อยลูกครูสร้อยทำหมู่บ้านประปักกยอให้เราชื่อชไนนิสน้องชไนนิสทุกคนทำไมถึงชื่อชไนนิสเอาเขาต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วเขาบอกว่าให้เรียกเขาว่านิสนิสมาจากชไนนิสเขาชอบคนประเทศจีนค่ะเราไปโกอินเตอร์ไปด้วยกันค่ะใช่เดี๋ยวยายจะลองดูหาโปรดักต์ของเราและช่องทางหาเพื่อนเศรษฐีจีนลองมาคุยกับเราว่าต้องทำยังไงเราอาจจะไปที่บาเรนก็ได้พี่มนุษย์เราพยายามหาช่องทางของเราโปรดักต์และความสุขนี้จะไปได้ไกลบินให้ไกลไปให้ถึงอีกทีครับบินให้ไกลไปให้ถึงพูดพร้อมกันบินให้ไกลไปให้ถึงค่ะเดี๋ยวการประมูลจะเริ่มยอดแล้วลูกอันนี้วิชาการทั้งนั้นก็นี่เขาเป็นเด็กนักเรียนทุนที่ติงอ๋อมูลนิธิอะไรคะน่าไม่พี่ติงเขาใช้ชื่อคุณพ่อตอนนี้นะคุณพ่อเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจัดกระเช้าเอาไปให้คุณพ่อด้วยดูสิกระซิบกระซิบกระซิบถ้าพูดชื่อมูลนิธิไม่ได้นะพี่ติ่งไม่ให้นะพี่ติ่งเดี๋ยวฟังนะรักพี่ติ่งคิดถึงพี่ติ่งมูลนิธิดร.กำจัดมงคลกุลดร.กำจัดและคุณแม่พี่ติ่งชื่ออะไรจงมีความกรุณาละปราณีเห็นไหมเด็กๆฉะนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องเข้าคลาสกับคุณยายสอนเรื่องอะไรความรู้ตัวทั่วพร้อมความสุขเนี่ยมันต้องมาจากความรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะตอนนี้แม่ชีแมมกลับมาอีกแล้วค่ะคุณยายจะถามว่า1เดือนที่ทำงานกันมาเนี่ยนะคะ1เดือนที่เราทำงานกันมาพี่มนุษย์จำได้ไหมเราเริ่มมีออเดอร์กันตั้งแต่วันที่18เจ้าค่ะ18นะ18พอมาถึง18นี้ค่ะเรามีคนที่ติดตามเพจทาราฟาร์มเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะแม่ชีแมมตอนนี้ประมาณ 1,200 1,200 และ 1,200 เนี่ยไม่ได้ซื้อของนะทำบุญเจ้าค่ะและเป็นการทำบุญแบบนี้ด้วยแบบของแตกบางทีส่งไปไม่ต้องส่งกลับมาแต่แม่ชีแมมก็ซื่อสัตย์ในฐานะคนติดต่อก็จะบอกว่าเราจะส่งกลับไปนะคะตอนนี้แม่ชีแมมกำลังขอเวลา1เตรียมความรู้ทั้งหมดเลยพี่หมอนุ้ยก็ให้หมดเลยนะให้แม้กระทั่งการห่อด้วยนะให้แม้กระทั่งการห่อใช่ไหมแพ็กเกจจิ้งสอนหมดเลยสอนอะไรอีกคะพี่หมอนุ้ยสอนผลิตสอนผลิตสอนปลูกสอนทำสอนผลิตสอนพวกระบบโลจิสติกอะค่ะคุณแม่คือพวกกลุ่มพวกนี้ถ้าเราส่งแบบเขาเรียกติดไดเมนชันกล่องอะค่ะเราอย่าใช้กล่องใหญ่ให้ใช้กล่องขนาดพอดี1ลดการแตกลดการเสียหาย2ลดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดเราใส่3ขวดเราไปใส่กล่อง6ขวดอะค่าใช้จ่ายจาก30บาทกลายเป็น80บาทแล้วเราไม่ได้ส่งกล่องเดียววันนึงเราส่งเป็น100กล่องมันก็กลายเป็นแบบ 7-8,000 บาทค่าใช้จ่ายที่เราสูญเสียไปถ้าเราไม่รู้จักไดเมนชันของกล่องไดเมนชันของกล่องใช่มั้ยแอมเห็นมั้ยเนี่ยมันคือรายละเอียดหมดเลยทีนี้คุณยายก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่อยู่ในงานเรื่อง Mindfulness Family นะที่เป็นโรงงานที่ทำกล่องแล้วก็ทำกล่องให้เราใส่กุหลาบอ่ะเดี๋ยวจะให้จอยเนี่ยประสานเลยว่าเราอาจจะขอบริจาค กล่องหรือแม้กระทั่งกล่องที่รีไซเคิลอย่างเงี้ยค่ะเราจะพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้มันวนอยู่ในการประหยัดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นใน 1,200 เนี่ยที่เขาได้ในช่วงเวลาไม่ถึงเดือนเนี่ยนะคะคุณแม่ว่าพวกนี้ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะค่ะตอนนี้ประสานไปแล้วค่ะกำลังอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการเรื่องกล่องเห็นไหมบอกสิต้องการอะไรบอกคุณยายคุณยายมีลูกศิษย์จับตรงนั้นแล้วเดี๋ยวพอถึงวันที่เราเปิดนิทรรศชีวิตเนี่ยการเดินทางของความสุขในนิทรรศชีวิตมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นลิ้นชักที่คุณยายมีอยู่เนี่ยออกมาไปปูผืนพรมที่ห่มโลกเลยพี่หมอนุ้ยก็ไม่เหนื่อยคุณยายก็ไม่เหนื่อยแอมแอมก็ชุดเข้าโกไปคนรุ่นใหม่เดี๋ยวมีแอมแอมมีน้องอันนะน้องอันลูกแม่อู่เนี่ยเขาเนี่ยโอ้โหเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าวัยรุ่นเลยเดี๋ยวอันมาหยิบสบู่ทำนั่นมาเรามีคนถ่ายรูปแล้วคื
ลูกน้องน็อตน็อตน็อตคือลูกพี่หมอนุ้ยน็อตนี่แบบคมละเอียดขนาดตาคุณยายเนี่ยวาวเป็นเพชรเลยตกใจมันถ่ายกลางคืนทำไมตายายวาวเพราะเขาดีทัศน์ทั้งค่ะเขาแต่งภาพให้เสมือนจริงให้เสมือนจริงที่เขาไปเรียนมานะคะเรียนที่อิตาลีเจ้าค่ะที่อิตาลีว่าเรามีลิ้นชักทั้งหมดความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ใครลูกเราแต่เรากำลังเลี้ยงเด็กหนึ่งคนให้เป็นลูกของโลกดูสิคะการแจกของส่องตะเกียงของเราเรื่องตุ๊กตาเนี่ยวันนี้เด็กๆก็จะได้ทำตุ๊กตาคณะแม่ชีก็จะได้ทำตุ๊กตาแล้วส่งตุ๊กตาเนี่ยไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งไปเลยที่ไหนแม้แต่ไม่ใช่พุทธอย่างเราไม่ใช่ชนเผ่าเราเราส่งได้หมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตุ๊กตานี้นะคะไม่ใช่ไชนีส ไม่ใช่ไชนีสแต่ดีใจมากที่เด็กๆเริ่มเปิดนะ ค่ะมีใครอยากได้สบู่ผ่านมาทางไลน์ของแม่แหม่มมีไหมจ๊ะคุณยายจะมีเวลาอีกประมาณสัก20นาทีลูกเดี๋ยวจะมีสั่งเข้ามาทางไลน์แอดทาราฟาร์มเจ้าค่ะเราเรียกว่าทาราฟาร์มนะอาจยังไงนะประกาศหน่อยสิไลน์ทาราฟาร์มมีแอดข้างหน้าแล้วก็มีแอดข้างหน้าเจ้าค่ะ T A R A F A R M เลยเจ้าค่ะทาราฟาร์มโอเคช่วยไปประชาสัมพันธ์ในกลุ่มการเต้นระบำของเรานะคะว่าเราจะช่วยกันปั้นฝันของเด็กๆให้เป็นความจริงเด็กมีฝันแต่อยู่แค่ความฝันไม่ได้เด็กมีฝันแล้วทำฝันให้เป็นความจริงได้นะคะแล้วก็สามารถทำให้เขาหนึ่งคนเนี่ยได้รู้ว่าเขาเป็นตัวอย่างที่จะบอกเด็กปะปากะยอเด็กกะเหรี่ยงโบหรือเด็กคนอื่นว่าเขาไม่ใช่สินค้าแต่เขาคือคุณค่าของโปรดักต์นั้นๆแล้วพวกเราก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ความสุขเล็กๆซึ่งเราไม่ได้เพิ่งทำนะคะคุณแม่มีความสุขเล็กๆอย่างนี้ตลอดชีวิตของการบวชเรียนเนี่ยแล้วคุณแม่ว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเห็นสุขก็รู้สุขเห็นทุกข์ก็รู้ทุกข์และเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นสุขมันราคาเท่ากันสุขทุกข์เป็นสากลราคามันเท่ากันคือมันมาแล้วมันไปมันเกิดแล้วมันดับเราจะอยู่เหนือทุกข์เหนือสุขคราวนี้แหละค่ะเป็นสุขของการเดินทางกับความสุขเล็กๆของคุณยายเลยคือเราเห็นสุขทุกข์สากลเรารักสุขเราเกลียดทุกข์เราเบียดเบียนใครไม่ได้ในขณะเดียวกันเราพยายามสร้างความสุขเล็กๆในใจเราจนมันล้นแล้วส่งให้คนอื่นและถ้าเราเนี่ยรักคนอื่นเป็นเราจะเห็นว่าศีลของเราก็เติบโตเมื่อเรารักคนอื่นเป็นเราให้คนอื่นได้เราเป็นหนึ่งในต้นน้ำซึ่งสังคมต้องการต้นน้ำที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องการคนเก่งไม่ใช่คนที่แสวงหาผลประโยชน์แต่คนที่มีความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ที่จะเดินทางความสุขเล็กๆเนี่ยเข้าไปในใจเหมือนดังที่พวกเราทั้ง3เนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้ไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของลมหายใจในหุบเขาโพธิสัตว์เรายังมีอีกหลายลมหายใจต่อไปนี้เราอาจจะต้องเดินเก็บดอกไม้หอมๆในบ้านเราเช่นทองอุไรจะทำอะไรได้บ้างทองอุไรเนี่ยก็พึ่งชอบมากอาจจะมีน้ำพึ่งแบบของทองอุไรใช่ไหมคะของกุหลาบบางกะเรียแล้วก็เรามีต้นอะไรอีกนะต้นกันโหกันเกาที่นี่ก็โหเวลาบานที่พึ่งเต็มเลยเราเคยเอากลิ่นกันเกาไปทำแล้วใช่ไหมอันนี้แล้วก็อื่นๆแล้วกันนะคะพูดไปเยอะก็เดี๋ยวจะจำไม่ได้วันนี้จะโฟกัสเรื่องสบู่แล้วก็อาจจะเชิญชวนเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยเชิญชวนเพราะพี่หมอนุ้ยเขารู้ดีถ้าบางกะเรียต้องพี่หมอนุ้ยนะคะคุณแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่พี่หมอนุ้ยรักแล้วอยากจะถวายงานคุณแม่ตลอดชีวิตคุณแม่ก็มีหน้าที่รับแล้วก็ส่งต่อส่งแจกของแล้วส่องตะเกียงให้พี่หมอนุ้ยสรุปการทำสบู่กับครูแอมว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สรุปเรื่องการที่จะให้คนติดต่อเข้ามาหาพวกเราค่ะเมื่อวานได้ทำสบู่กับครูแอมก็นุ้ยก็จะบอกได้เต็มปากว่าแอมทำนะน้องพี่ทำไม่เป็นแบบน้อง น้องอ่ะ
น้องศิลปินมากเลยอ่ะน้องละเอียดมากเลยพี่นุ้ยแบบประเภทเทแล้วหายไปเลย6ชั่วโมงให้กลับมาใหม่ก็มาดูแอมทำจริงๆเนาะมันเป็นเทคนิคเล็กๆมันเป็นเทคนิคเล็กๆที่ใครๆก็ทำได้เช็ดตะเกียบตีเป็นเลข8แล้วใช้ช้อนกาแฟขยุกขยุกขึ้นมาแบบแตะแตะแตะขึ้นมาแล้วแบบมันก็เป็นแบบเหมือนเค้กอ่ะเหมือนอะไรนะที่พี่ดุ้ยว่าเมื่อวานลืมแล้วเหมือนที่พี่บอกอ่ะมันเหมือนเค้กอ่ะแล้วมันเป็นเทคนิคที่ง่ายๆแต่เราอ่ะไม่รู้พี่นุ้ยยังไม่รู้เลยเรื่องแบบนี้เราบอกแอมพี่เนี่ยบอกตรงๆเลยนะไม่เอาเลยนะงานแบบเนี้ยที่แบบละเอียดแบบนั่งทำทีนึงกว่าจะได้ใช้นู่น6สัปดาห์บอกแอมพี่นุ้ยขอนั่งมองได้ไหมแอมบอกไม่ได้วันนี้พี่นุ้ยต้องทำเดี๋ยวแอมจะสอนให้ทำแอมก็จะใช้สีที่เป็นหินแร่ซึ่งพี่นุ้ยก็ไม่ได้มีภูมิความรู้นี้แอมเอาสีดำขึ้นมาเลยเอ้ยแอมเอาสีดำเลยเหรอแอมบอกนี่หมอเอาแบบนี้แหละขอวัยรุ่นหน่อยขอวัยรุ่นหน่อยแล้วก็มีแม่ชีมาเรียนด้วย 3-4 คนก็แบบเขาชอบไหมเขาสนุกเขาชอบมากเลยคุณแม่คนนั้นจะสีม่วงคนนี้จะสีชมพูคนนี้จะสีเขียวเอ้ยเอาสักโทนได้ไหมอ่ะเธอเอาสีอะไรเดียแสดงว่านี่เจนอะไรแล้วเนี่ยเจนอะไรละเจนแก่แล้วเจนแก่แล้วเอาแก่ให้กุหลาบอย่างเดียวเออแอมบอกว่าพี่หมอให้ไปเลยให้สุดตรงไปเลยเดี๋ยวจะดูออกมาเออนุ้ยก็บอกแอมแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเห็นนะคือมุมมองของคนอีกยุคเนี่ยคุณแม่แล้วแม่ชีเด็กๆเขาบอกต้องเอาแบบนี้แหละสวยแน่เลยเราบอกเอ้ยพรุ่งนี้เจอคุณแม่พี่หมอไม่รู้นะนี่ก่อนสาธิตก่อนนี้ก่อนใช่ไหมแอมใช่ค่ะดำก่อนนี้ก็ใส่ดำก่อนนะคุณแม่เขาเอากระมังมาใส่ 3-4 สีแล้วก็เอาชมแอมบอกเอาชมพูพี่หมอไปหน่อยละกันเผื่อไม่พี่หมอเสียใจบอกไม่เป็นไรทำไปเลยเขาก็ใส่ใหญ่เลยได้ดำเขียวอะไรของเขาเอกก้อนนี้ด้วยแล้วแอมบอกว่าสุดท้ายแอมบอกว่าอาจจะพี่หมอหน่อยเอาสีชมพูพี่หมอมาใส่ข้างบนพี่หมอช่วยค่ะพี่แหม่มช่วยดูที่ดีไม่ว่าเลยดีกว่าขอคงเขาไหมร่วมกันก็เลยแบบสวยงามก็ออกมาสวยนะคุณแม่เป็นไอเดียแต่ละก้อนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เป็นไอเดียคนแก่ก็เอาไว้ทำอะไรแบบแก่ๆแล้วกันนะคะแต่ว่าไอเรื่องที่แบบสนุกสนานก็เอา mindfulness family ของเราเข้ามาแต่ว่าพี่หมอนุ้ยก็กล้าออกจากกรอบแล้วไงใช่ไหมคือต้องการยอมรับความคิดของเด็กๆอ่ะว่าไม่ใช่ความคิดของเราแล้วจะถูกเสมอแอมก็พูดว่าคิดไปเลยไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทำไปเลยนี่ก็เออจริงเนาะศิลปะมันไม่มีความถูกความผิดศิลปะเป็นเรื่องที่ทำได้แบบคือมันไม่มีใครแบบมาแบบเขาเรียกอะไรฮะสงวนลิขสิทธิ์อ่ะคุณยายว่าอันเนี้ยน่ารักเราก็จะเปิดใจกว้างๆก็จะขอให้ครูแอมเนี่ยได้มีโอกาสมาหุบเขาโพธิสัตว์สักเดือนละครั้งก็จะเอาอะไรใหม่ๆที่คนรุ่นใหม่เขาคิดเนี่ยมาทำแล้วก็เขาขอเราเรื่องที่จะต้องทำเขาเรียกอะไรนะฮะเรือนเรือนผลิตที่มันปลอดภัยเดี๋ยวยายจะไปหาทุนให้นะจ๊ะค่ะเป็นค่ะส่งทุนเข้ามาเลยค่ะถ้าแบบนี้สร้างได้เนี่ยเราร่วมกุศลไปด้วยกันเลยนะคะไอ้สีชมพู2ก้อนนี่ก็แปลว่าเราเกรงใจคุณยายเหรอไม่ค่ะคุณแม่ไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเออตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยของเป็นเบ็ดของแอมคุณแม่จ้ะเป็นเบ็ดของแอมที่ว่าเขาเรียกว่าเบ็ดเย็นเบ็ดเย็นเบ็ดเย็นต้องผสมแล้วต้องกว่าจะใช้ได้อะใช้เวลา6อาทิตย์ในการบ่มสบู่แต่ของนุ้ยเนี่ยเป็นเบ็ดอีกเบ็ดนึงเป็นเบ็ดของธรรมชาติเป็นเบ็ดของเชียร์บัตเตอร์เป็นน้ำมันมะพร้าวที่นุ้ยทำมาสำเร็จแล้วพอนุ้ยมาหลอมมาอุ่นด้วยน้ำร้อนมันก็จะละลายแล้วก็ใส่ไปในเบ้าแล้วพอมันแข็งตัวเรามาตัดใช้ได้เลยมันต่างกันนิดนึงค่ะคุณแม่ก็คือวัสดุนิดหน่อยค่ะจ้ะแต่ว่ากลิ่นเดียวกันใช่เจ้าค่ะโอเคไม่คุณยายเพราะว่ามีกี่ภาพพิงคุณยายไงบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่มาตัวใครตัวมันนะคุณแม่ก็เลยต้องถามเพราะคุณแม่ไม่ได้อยู่กับทีมเขาก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะปล่อยแล้วก็เดี๋ยววันหลังก็จะให้เด็กๆปะกยอเข้ามาเรียนเพราะเมื่อวานนี้เราให้พวกที่เป็นคนที่ทำงานเรื่องแม่ชีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยได้ทำแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะเราจวนจะหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้ยอดเราขึ้นไหมคะโอเคเอาค่ะตอนนี้ถ้ายังไม่มีคำถาม
ติ๊กต็อกติ๊กต็อกเรื่องประมูลไว้ก่อนนะคะเราไม่ต้องมาสู้กันเราไม่ต้องมาแข่งกันคุณแม่จะไม่สรุปตอนนี้เพราะตอนนี้สบู่ก็ยังเอาไปใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องรอผึ่งไว้ก่อนนะคะแต่ว่าการทำสบู่คราวนี้เพื่อจะเป็นการระดมทุนในการสร้างห้องนะคะคราวที่แล้วบาร์มเนี่ยทำเพื่อจะเอาปัจจัยของเราไปให้ชาวบ้านแถวนี้เนี่ยผลิตเดี๋ยวเราก็จะสร้างห้องที่จะผลิตแล้วก็ทำให้เกิดตุลาคมนี้เป็นเดือนเกิดของคุณแม่ที่เราอยากจะให้มีนิทรรศชีวิตเพราะว่าคิดว่าตุลาเขาน่าจะเปิดแล้วล่ะเปิดการเดินทางได้บ้างแล้วนะคะคือโควิดมันต้องอยู่กับเราอีกเป็นปีแหละแต่เราต้องกาดไม่ตกยังต้องใส่แมสอ้าววันนี้มีพี่ติ่งส่งแมสมาให้คุณแม่ใหม่เดี๋ยวจะแบบขอบคุณพี่ติ่งก่อนนะคะแมสของพี่ติ่งเนี่ยมันมีพัดลมข้างในด้วยเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยเวลาถ้าใส่แมสอย่างของพี่มนุ้ยหรือคุณแม่หายใจไม่ออกนะของคุณแม่เลยต้องวางสุดอันนี้แอนนี่ถวายของพี่ติ่งก็มาใหม่เดี๋ยวจะลองสวมให้พี่ติ่งดูนี่ค่ะอันนี้ไม่ได้โฆษณาขายของแต่พี่ติ่งเนี่ยเห็นคุณแม่หายใจไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นเขากดแล้วยังอะคะอีกหน่อยคุณยายนะจะต้องออกเฮ้ยพี่ติ่งส่งมาแล้วทดลองอันนี้เขากดไงอะจอยให้มันมีลมอะขอบคุณพี่ติ่งมากเลยพี่ติ่งบอกเดี๋ยวจะไปตีมือวิจารไม่กล้าเปิดสปริงเกอร์อีกเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เห็นว่ามาใหม่เป็นอะไรที่แบบอีกหน่อยเนี่ยเราก็จะต้องใส่แมสกันเนี่ยตลอดชีวิตเรากันแหละเราก็ต้องหาอะไรที่มันเหมาะกับเราเออมันมีพัดลมอยู่ในนี้ค่ะดีมากได้พูดได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเออไม่ได้ยินเสียงฟู่ฟู่ไหมคะขอบคุณพี่ติ่งมากเลยนะคะคุณแม่ได้ทดลองใช้แล้วเมื่อคืนนี้เราก็ทดลองใช้กันแล้วแล้วก็คิดว่าตอนนี้มันก็คงจะมีไอ้โปรดักต์ต่างๆที่จะช่วยให้เรารู้สึกได้ว่าเรา1ปลอดภัย2เราสามารถที่จะหายใจได้นะคะเหมือนเราหายใจเป็นแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดการพูดแล้วก็ออกมาซึ่งคุณแม่ไม่รู้ว่าอันนี้คือโปรดักต์ของใครแต่รู้ว่าพี่ติ่งก็จะคิดอย่างเดียวว่าขอให้คุณแม่มีความสุขขอให้คุณแม่มีความสุขแอมแอมมาวันนี้ก็เพื่อคุณแม่ความสุขมากับพี่ทิพย์พี่ทิพย์ก็มากดข้างหลังคุณยายมีลมไงสองสวรรค์นี่มีลมเขาเป็นธรรมสมค่ะนวดธรรมสมค่ะแอมแอมธรรมสมครูสมพิษซึ่งเป็นครูที่สอนเรื่องนี้ที่วัดโพเนี่ยก็ให้ความรู้มาแกะแบบของพี่หมอนุ้ยนั่นแหละแต่ว่าเข้ามาสอนให้นิ่มดูแล้วตัวเบาอันนี้ต้องขอบคุณมากเลยองค์ความรู้ของบรรพบุรุษเรานะคะทำให้ยายแก่อย่างคุณแม่นะสามารถกลับมาคล่องแคล่ววันนี้รู้สึกตัวเบาเลยขอบใจทิพย์มากเลยค่ะแล้ววันนี้ทั้งสองท่านก็จะอยู่กับเด็กๆปะปากยอและคณะแม่ชีของเราสองพระเดียมาทีใช้คุ้ม มาทีต้องใช้คุ้มก็จะขอเชิญชวนอาสาสมัครของคุณแม่นะคะมีครูอุ้ยนะครูอุ้ยได้มาแล้วเล่านิทานแล้วครูอุ้ยก็อายุ60แล้วนะคะก็จะมีวิศวะจุฬาบางคนอาจจะมาช่วยเราเรื่องคำนวณไออาคารที่เราจะสร้างคุณแม่ขอบคุณหมดมันอาจจะขอบคุณไม่หมดแต่ว่าอยากขอบคุณและเดี๋ยวพวกเราจะไปเตรียมที่ที่จะปลูกต้น happiness ในวันที่25พร้อมกับการเปิดกุฏิที่ทาราฟาร์มเราได้ทำกุฏิเพื่อจะให้คณะแม่ชีของเราที่มีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกในพรรษานี้เพราะถือเป็นวันพระวันจันทร์นี้เป็นวันพระที่4แล้วเราละอกุศลเราเจริญกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือท่านทั้งนั้นท่านที่กำลังดูรายการของคุณแม่จะทำบุญไม่ทำบุญอย่ารู้สึกดูถูกตัวเองอย่าคิดว่ามีเงินน้อยไม่กล้าทำบุญอย่าคิดอย่างนั้นทำหรือไม่ทำก็อยู่ใน Mindfulness Family ของคุณแม่มีน้อยก็ทำน้อยอย่างจะส่งสตางค์มาซื้อไอติมให้เด็กๆปะปากะยอ500บอกหนูทำมีเท่านี้ทำโอ้ตั้ง500คุณแม่บอกพูดตั้ง500ยังบอกหนูมีเท่านี้คุณให้ได้เนี่ยเด็กๆปะปากะยอเดี๋ยววันนี้เขาได้กินไอติมค่ะ
แล้วก็เขาก็อยากกินเฟรนช์ฟรายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาอยากกินอะไรนะอะไรนะลูกได้กินแล้วนี่อะไรนะทุเรียนหม้อแกงได้กินไหมขอบคุณขอบคุณขอบคุณนี่เจ้าของร้านนันทวันเพชรบุรีเด็กคนนี้ราคายายจำได้อยากกินหม้อแกงทุเรียนเนี่ยแล้วได้กินด้วยก็เป็นวันเกิดคุณสุพจน์แล้วก็เดี๋ยววันที่25วันเกิดคุณมนนั้นเด็กๆวันนี้อยากกินอะไรก็ไปกระซิบบอกแม่นกกับแม่อ้อยนะคะอยากกินไหมคะอ่ะมองมองมองพี่ติ่งไม่อยู่ถ้าพี่ติ่งอยู่เนี่ยเหรอพี่ติ่งไม่มีอั้นหรอกเจ้าพวกเนี้ยถามว่ากินพิซซ่าไหมเด็กคงยังไม่รู้จักพิซซ่าสักเท่าไหร่แต่ว่าเด็กอยากกินอะไรที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขารู้จักอะไรอ่ะเขาเห็นคนอื่นกินแล้วเขาอยากโก้แบบนั้นเขาก็กินเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะจบรายการแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารเด็กๆแต่ก่อนที่จะเลี้ยงอาหารเด็กๆครูแอมจบกับเด็กๆเพราะเดี๋ยวเด็กครูแอมจะต้องสอนส่วนเรื่องการใช้คุณยายก็ไม่อยากใช้คำว่าประมูลนะแต่ว่าล็อตเนี้ยเราถือว่าเป็นการเราจะสร้างอะไรคะเรือนเรือนที่มีความสุขได้การกับการทำแอคทิวิตี้ทุกวัยในครอบครัวค่ะอันนี้เขาขอแล้วขอสองแล้วนะคะ พี่หมอนุ้ยก็บอกว่าก็ต้องมีห้องอย่างนี้นะไฮยีนเลยคุณภาพของการทำงานของเราจะไม่มีอะไรหลุดรอดไปเลยพอแอมชักเริ่มสนุกแล้วก็เดี๋ยวคุณยายเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เกินความสามารถเดือนตุลาจะเห็นการเปิดนิทรรศชีวิตกับความสุขเล็กๆของเราดังนี้เลยค่ะก่อนจบรายการมีอะไรไหมคะโอขอให้เด็กๆยืนอีกครั้งหนึ่งเราจะเฮจบด้วยกันแล้วลูกอันนี้เอาแบบที่แอมตั้งใจเลยค่ะแอมทำอะไรก็ได้ที่แอมคิดว่าแอมได้คุยกับเด็กๆมาแล้วหายใจสุดท้ายทำไปได้วยกันนะคะหลานๆค่ะวันนี้เนื่องจากเป็นวันความสุขเล็กๆนะคะเราจะความสุขเล็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะ1 2 3คนนี้จะหยิบกระดาษฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันสุขค่ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันคราวนี้จะเร็วขึ้นนะคะ We send this love to the world Come and dance together We can, we shall forever keep going on and on and on โอเคค่ะส่งตะกร้าไปทางท้องผู้ชมเลยค่ะริ่ง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 สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะเด็กๆส่งความสุขไปที่กล้องของพี่นันทวันเลยค่ะเดินเข้ามาเลยลูกขอให้ทุกท่านที่อยู่ที่บ้านนะคะรักกันมีความสุขกัน Care Share Respect นะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วอย่าลืมภาคภูมิใจในการมีชีวิตของเราเห็นคุณค่าในชีวิตของเราและแบ่งปันคุณค่านี้ไปยังผู้อื่นนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ